มันก็เหมือนกับกรณีราคาน้ำมันแพงไงคุณโทนี่ที่บอกว่าพอน้ำมันแพงบรรดารถบรรทุกออกมาเรียกร้องพอรถบรรทุกจะประท้วงก็บอกว่าเดี๋ยวก็เอารถทหารออกมาแบบนี้มันใช่เหรอฮะคือหนึ่งเนี่ยสร้างความขัดแย้งแน่นอนกรณีแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเอ้คุณอย่ามาแตะต้องข้าเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศนะเพราะฉะนั้นอย่าท้าทายอำนาจรัฐมาทำหยุดกูเอารถทหารชนเอารถทหารขนแข่งคือแทนที่คืออย่างนี้อันนี้จุดนี้วิธีคิดนะผมจะบอกให้ฟังนะคิดมิติเดียวคิดตื้นคิดผิวไม่คิดแก่นคิดไม่ถึงนี่คือรถทหารขนได้ขนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่เทคนิคการขนประเภทของสิ่งที่ต้องขนต้องดูแลยังไงขนยังไงคุณไม่ได้เรียนมาหรอกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดว่าความเทคนิคของการขนส่งคืออะไรของประเภทแต่ละอย่างเป็นยังไงแล้วก็วิธีก่อนที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยคุยสิเขาบอกว่าขอลด5บาทคุณเก็บภาษีสีสัมภาษามิตร5บาทกว่าแล้วถ้าคุณลด5บาทไม่ได้มันมี2ส่วนส่วนหนึ่งคือลดภาษีอีกส่วนหนึ่งคือกองทุนน้ำมันเอาไปชดเชยช่วยแต่ว่าวันนี้กองทุนรัฐบาลคุณเอาไปใช้ 20,000 กว่าล้านซึ่งผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องกองทุนน้ำมันคุณเอาไปใช้แล้ว 20,000 กว่าล้านแล้วส่วนภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยคุณก็อธิบายให้เขาฟังน้องเอ้ยใจเย็นๆนะขอลดให้2บาทได้ไหม5บาทไม่ไหวว่ะเพราะว่ารัฐเนี่ยมันเองงบประมาณขาดดุลอยู่จัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าเหลือเกินวันนี้ขาดทุนไอ้ต่ำกว่าเป้า 11% แล้วจะเอาขอเป็นว่าเอา2บาทแล้วกันรัฐบาลจะลดภาษีสัมภาษามิตรให้2บาทนะแล้วเพื่อให้ราคาคุยกันสิแล้วเหตุการณ์มันก็เดินต่อไปไม่ต้องสร้างความขัดแย้งคือทำไมไม่คุยท่านนายกท่านนายกไม่ค่อยคุยกับใครเลยท่านจะคุยกับคนของท่านไม่กี่คนรอบตัวคนแล้วก็ไปคุยที่บ้านนั่นนะคุยกับท่านเป็นผู้นำท่านต้องคุยกับคนบ้างท่านคุยด้วยเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาคนก็กลัวท่านไปครึ่งหนึ่งแล้วคุยดีๆเขาก็ยอมแล้วเขาไม่จะบอกว่าคุณบอก5บาทโอ้ย5บาทไม่ได้ผมไม่เอาไปคุย2บาทได้ไหมบาทหนึ่งได้ไหม2บาทได้ไหมสองบาทห้าสิบคนครึ่งทางได้ไหมคือคุยซะหน่อยนะขาดดุลเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ขยันหน่อยไปทำเรื่องอื่นให้มันดีขึ้นมันก็จะได้มากขึ้นมาคือมันเราไม่ได้อยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวในประเทศเนี่ยมันหลายเรื่องดังนั้นก็พูดคุยกันเถอะอย่างเรื่องเด็กก็เหมือนกันถ้าคุยกันมันไม่เละขนาดนี้ไม่ยอมคุยคิดว่ามีอำนาจอยู่ในมือแล้วไม่คุยเนี่ยมันไม่ได้หรอกท่านแม้กระทั่งเรื่องของโควิดเนี่ยคือท่านรวมศูนย์คนที่มานั่งประชุมกับท่านเนี่ยต้องให้ความรู้ท่านแล้วท่านต้องเอาความรู้ที่ท่านได้เนี่ยไปให้เป็นความรู้ประชาชนนั่นก็คือท่านต้องพูดประชาชนให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้นะต้องร่วมมืออย่างนี้นะต้องอย่างนี้ต้องไม่เป็นอย่างนี้ต้องไปฉีดยาทุกคนวัคซีนนะเพราะวันนี้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆวัคซีนที่ผ่านมาวันนี้คนไทยไม่ค่อยฉีดวัคซีนจำนวนหนึ่งเพราะอะไรก็เพราะมันมีข่าวตลอดเวลาฉีดวัคซีนตายบ้างชักบ้างอะไรบ้างไม่มีคำอธิบายถ้ามีคำอธิบายเขาฟังว่าไอ้กรณีคนนั้นเนี่ยที่เป็นที่ตายเนี่ยเพราะมีโรคประจำตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนก็พิสูจน์อธิบายให้ชัดเจนอธิบายไปเรื่อยๆคนก็จะได้เข้าใจไม่เกิดความกลัวโดยเฉพาะยิ่งวัคซีนของซิโนแวคที่ถูกที่มีข่าวเยอะตอนแรกๆกับแอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกานะที่เมืองนอกเนี่ยเขานิยมฉีดให้คน55ขึ้นไปนะไอ้เราก็จัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องไอ้นี่เล่นผสมวัคซีนไข้ไม่รู้ไข้ตำราใครก็ไม่รู้เนี่ยที่คนอุตลุดเอ้ยลองดูคือลองผิดลองถูกกับประชาชนไม่ได้เราต้องมีรีเสิร์ชต้องมีอะไรวันนี้เอาละสมมุติว่าไฟเซอร์เข้ามาคุณประกาศดิไฟเซอร์มา mRNA มาใครอยากฉีดฉีดคนที่ตกค้างโอ้โหนี่ขี้ค้านจะมากันหมดเพราะมันไม่มีข้อสงสัยถ้ามือคนในเวลาสงสัยเนี่ยเขาก็กลัวไว้ก่อนชีวิตเขาก็รักบางคนเขาต้องคิดว่าเฮ้ยแล้วผมต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ป่วยอยู่ทำไงเพราะนั้นวันนี้คือคุณจะต้องรู้จริงแล้วต้องสื่อจริงนะเพราะนั้นก็ขอให้ท่านต้องสื่อกับประชาชนและต้องยอมพูดนะยอมพูดหน่อยใครข้อขัดแย้งใครประท้วงใครอะไรนี่คุยหน่อย